สดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาอยู่หลังรถปิกอัพ Toyota Vigo นะคะช่างทองเหยียบเบรกให้ดูแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าไฟมันติดแค่ด้านเดียวนะคะคือขวาของท่านผู้ชมเนาะฝั่งซ้ายไม่ติดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนหลอดไฟท้ายกันนะคะไฟเบรกนะขออภัยเสียงรถด้วยนะคะเพราะว่าร้านเมียช่างอยู่ติดกับถนนมะลิวันเลยนะคะนี่คือถนนมะลิวันนะนี่เป็นร้านใหม่นะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะนี่คือถนนเส้นมะลิวันนะคะทางนี้ก็จะไปตัวอำเภอหนองเรือนะคะมาค่ะเราก็จะกลับไปดูเป็นไฟเบรกนะคะเปลี่ยนไฟเบรกเนาะของ Toyota Vigo Champ นะคะใครที่ยังไม่เคยเปลี่ยนก็ไปเลยเปิดฝาท้ายตำแหน่งรถอยู่ตรงนี้นะคะใช้ลูกบล็อกเบอร์อะไรคะใช้เบอร์10ครับใช้ประแจก็ได้ประแจได้หมดครับแหวนข้างได้หมดเลยก็อยู่โล่งๆนะคะถอดอย่างนี้ได้เลยนะจะมีน็อตฝั่งนี้เป็นน็อตประแจบล็อกเบอร์10นะครับ2ตัวนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกิฟต์ล็อกครับฝั่งนี้เป็นกิฟต์ล็อกเป็นกิฟต์ล็อก2ตัวเหมือนกันแล้วก็ดึงเขาออกมาเลยครับแล้วเรามาดูว่าเดี๋ยวนี้หลอดเขาขาดแล้วนะเห็นไหมคะสภาพหลอดเก่ากับหลอดใหม่อากาศเข้าไปข้างในแล้วนะคะแล้วก็ทำการเปลี่ยนเลยหลอดเท่าไหร่คะสังเกตว่าตัวนี้เป็นหลอดแท้นะครับของสเตนเลสอาจจะแพงกว่าหลอดธรรมดานิดนึงเขี้ยวเขาจะไม่เท่ากันนะครับจะมีเขี้ยวบนเขี้ยวล่างนะแล้วก็สังเกตว่าตัวไหนอยู่เขี้ยวล่างตัวไหนอยู่เขี้ยวบนเสร็จแล้วค่ะก็ใส่เข้าไปเลยถ้าเราทำคนเดียวก็ให้เราวางไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ไปลองเปิดไฟหลีไฟเบรกดูแต่ถ้าทำสองคนก็ใส่เข้าไปเลยก็ดันตัวนี้ครับดันแล้วมันจะดังกึ๊มคลิปนี้เมียช่างก็จะมาอธิบายว่าไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยเป็นเพราะอะไรนะคะแต่ถ้าเป็น FC ที่ติดตามในช่อง TikTok จะรู้นะคะเพราะว่าถ้าใครที่เป็น FC อยู่ช่อง YouTube ก็คืออาจจะไม่ค่อยได้รู้ข่าวสารเท่าไหร่แต่จริงๆอ่ะเมียช่างก็พูดไว้ในคลิปนะคะแต่ว่าอาจจะพูดน้อยไปแต่ถ้าเป็น TikTok จะลงอยู่เรื่อยๆนะคะก็ถ้าใครอยากรู้หรือว่าใครอยากติดตามช่อง TikTok เมียช่างด้วยก็กดเข้าไปเลยค่ะชื่อเดียวกับชื่อช่อง YouTube เลยนะคะเห็นไหมคะติดแล้วติด2ข้างแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะค่ะง่ายๆภายใน1นาทีเองนะคะแต่ว่าคลิปนี้ก็จะประมาณ5นาทีได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาแจ้งข่าวด้วยนะคะคลิปนี้น่าจะเป็นทางการ 80% เนาะเพราะว่าร้านใหม่ก็ยังจัดไม่เสร็จเลยนะคะเดี๋ยวจะแพนให้ดูหน้าร้านแต่พอดีน้องเพชรอยู่หน้าร้านเดี๋ยวให้พี่ทองไปบังน้องเพชรไว้ก่อนเนาะเพราะว่าถ้า YouTube เขาจะไม่ให้มีเด็กนะคะเด็กจะเป็นตัวนำไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ช่างทองไปบังน้องเพชรแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปดูหน้าร้านกันตอนนี้ก็จะแพนให้ดูถนนนะคะนี่คือถนนมะลิวันนะคะทางไปหนองเรือนะฝั่งนี้ก็จะไปขอนแก่นนี่ค่ะฝั่งนี้เข้าเมืองขอนแก่นนะคะนี่คือบริเวณหน้าร้านนะก็เมียช่างได้ย้ายครอบครัวนะคะกลับมาอยู่จังหวัดขอนแก่นนะคะจริงๆช่างทองเป็นคนจังหวัดมหาสารคามนะคะอยู่คืออำเภอที่ช่างทองอยู่จะอยู่ติดขอนแก่นเลยนะเราก็เลยเลือกที่จะมาอยู่ขอนแก่นนะคะอำเภอหนองเรือเนาะส่วนใครอยากรู้รายละเอียดที่อยู่นะคะให้เข้าไปที่ชุมชนนะคะ
เมียช่างได้บอกว่าเลขที่เพื่อจะส่งพัสดุนะคะนี่คือหน้าร้านนะค่ะก็ยังจัดร้านไม่เสร็จเลยนะคะหน้าร้านก็จะประมาณนี้เลยแต่ว่าตอนนี้ยังจัดไม่เสร็จนะคะก็เดี๋ยวถ้าร้านจัดเสร็จเรียบร้อยก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ต้องขอโทษขออภัย FC ที่โทรมาหาแล้วเมียช่างไม่ได้รับนะคะเพราะว่ายุ่งมากค่ะช่วงนี้เนาะก็อยากให้ FC เข้าใจนะคะส่วนการจัดส่งถ้าใครจะขอที่อยู่หรือเบอร์โทรก็สามารถเข้าไปกดไปที่ชุมชนได้เลยนะคะกดไปที่รูปโปรไฟล์นะแล้วไปที่ชุมชนรูปแรกเลยค่ะเมียช่างจะบอกบ้านเลขที่สามารถแคปรูปนั้นนะคะบันทึกรูปนั้นแล้วก็ส่งของมาได้เลยนะคะก่อนส่งก็แอดไลน์ก่อนนะคะแล้วก็คุยกันก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเร็วๆนี้ก็จะมีคลิปออกมาให้ดูเรื่อยๆนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะกับ FC ที่จะเปลี่ยนไฟท้ายเองนะคะสามารถเปลี่ยนเองได้เลยสำหรับ Toyota Vigo Champ นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ